วันนี้ที่ Modify Watch Company Limited นะครับก็ได้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะนำนาฬิกามาสวิตช์เปลี่ยนทันกับทางเรา3เรือนนะครับก็ได้แก่ Patek Philippe นะฮะ Frank Muller แล้วก็มีแบรนด์นึงก็จะเป็นแบรนด์ Chanel นะครับที่ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนทันนะฮะเนื่องด้วยเป็นแบรนด์ระดับ High End หมดเลยนะครับทั้ง3เรือนเราก็จะมีขั้นตอนการเปลี่ยนทันที่แตกต่างกันไปนะครับเรือนนี้ก็จะเริ่มที่ Patek ก่อนนะฮะPatek Philippe นี่ก็จะมีขั้นตอนการเปลี่ยนทานที่ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเรือนเป็นทองคำแล้วก็ฝาหลังก็เป็นทองคำด้วยนะฮะต้องใช้เครื่องมือชนิดพิเศษในการเปิดฝาหลังออกมานะครับแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะฮะเนื่องด้วยเครื่องมือเปิดฝาหลังต้องใช้แบบซิลิโคนนะครับเพื่อจะเซฟรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นทางฝาหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเมื่อเปลี่ยนทานเสร็จแล้วนะครับนาฬิกาก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วก็ได้ทำการsetting ตั้งค่าเวลานะครับแล้วก็อัปเดตวันที่นะครับผมให้เป็นปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะพร้อมส่งกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะสำหรับ Patek เรือนนี้มาดูกันที่ Frank Muller กันด้วยนะฮะอันนี้เป็น Frank Muller ระบบควอทนะฮะใช้ฐานเหมือนกันแต่จะเป็นระบบ2เข็มนะครับซึ่งเรือนนี้ก็จะเป็นตัวเรือนทองคำนะครับที่ฝาหลังก็จะเป็นทองคำเช่นกันนะฮะตี750นะคือค่าบอกทองคำ K นะอันนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตยังเป็นทองคำนะครับเรือนนี้ถอดน็อตออกมาน็อตเป็นวัสดุเดียวกับตัวเรือนนะเปิดเครื่องออกมานะครับเครื่องจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างเล็กนะครับลูกค้าก็ทิ้งฐานไว้นานพอสมควรนะเรือนนี้ก็มีอาการฐานละลายเหมือนกันนะแต่ว่ายังทิ้งไว้ไม่นานพอที่จะฐานเข้าไปกัดเครื่องนะครับเราก็เลยไม่ได้ล้างเครื่องนะครับทำได้แค่ล้างเคี่ยวฐานก็พอแล้วนะครับสำหรับนี้ก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแป้นยึดเครื่องที่ตีโลโก้แบรนด์นะฮะ Frank Muller นะฮะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับทดสอบเวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับเพื่อดูการเดินปกติไหมสำหรับในการระบบ2เข็มนะครับอันนี้เรามาดูกันที่ Chanel นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานเบอร์ใหญ่หน่อยนะฮะเป็นตัวเรือนเซรามิกนะครับของ Chanel รุ่นนี้ส่วนเรือนนี้ก็เปลี่ยนฐานไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนฐานควรจะเปลี่ยนอยู่ที่2ปีต่อ1ครั้งนะครับไม่ควรนานกว่านั้นนะฮะเพราะอาจจะทำให้น้ำกรดฐานละลายออกมาได้นะครับเป็นการบำรุงรักษานาฬิกานะครับให้ใช้กับเราไปได้นานขึ้นนะฮะทำให้เครื่องไม่เสียด้วยนะหากสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited และเว็บไซต์ olis.com นะครับหรือสามารถมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ